ครับสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆท่านตามที่บอกไว้ช่วงนี้ที่หายไปยุ่งหลายเรื่องครับวันนี้ตามที่บอกกันไว้ว่าจะนำเหรียญมานำเสนอพอดีได้ชุดนี้มาเริ่มกันเหรียญนี้เลยแล้วกันกรอบเกลียวเลยครับแฟ้มแกะยากแกะยากแกะยากอยากแป๊บนึงนะครับขอตัวช่วยแป๊บนึงเริ่มกันที่หลวงพ่อเขียนเลยแล้วกันนะครับนี่เหรียญเสาห้าหลวงพ่อเขียนปี2505เป็นเหรียญที่ทางศิษย์สำนักเขาถ้ำขุนเนนหวงแหนก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งเหรียญนี้คือผ่านสภาพการใช้ศึกแต่ก็ยังคมชัดอยู่นะครับเหรียญนี้สร้างปี2505วันที่5เดือน5วันเสาร์ที่5เดือน5แรม5ค่ำหรือวันขึ้น5ค่ำนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงก็มีหลายอย่างผมก็อธิบายไม่ถูกมาลองส่องกันชัดเหรียญนี้ผ่านสภาพการใช้มาก็ดุดันมากเราเลยได้เห็นเนื้อหาเหรียญในตาที่ยังคมชัดลึกอยู่แม้จะสึกไปเส้นสายหลวงพ่อเขียนเม็ดเดี๋ยวว่างๆผมจะล้างก็เสียดายคราบเก่าๆเหมือนข้างหลังเป็นกันนโมพุทธายะเสาห้าด้านข้างเหรียญแม่จะหล่นจะหล่นจะหล่นด้านข้างเหรียญนะครับดูเนื้อหาของทองแดงสมัยก่อนถ้าล้างมาจะสวยขนาดไหนดูความคมชัดเนี่ยไม่ต้องเข้ากล้องคมชัดขนาดนี้ผมก็ไม่สามารถผมไม่ใช่เซียนนะครับผมไม่สามารถบอกได้ว่าแท้หรือเปล่าแต่เท่าที่ผมดูแท้ในตัวผมผมคิดว่าแท้นะครับตัวเหรียญจะบางไม่หนามากตัวหนังสือของพ่อชัดลึกทั้งๆที่มีคราบสนิมเกาะแน่นนะแต่ก็เห็นเป็นตัวชัดเลยในตาของพ่อดูเป็นเหรียญที่ลูกศิษย์ลูกหาหวงแหนมากอีกเหรียญนึงนะแล้วก็เป็นเหรียญที่หายากพอสมควรเลยนะครับยังไงเหรียญต่อไปผมจะเอาอะไรขึ้นมาฝากกดไลค์กดติดตามช่องไว้นะครับกดไลค์เป็นกำลังใจติดตามช่องเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วมีแน่ได้เหรียญมาอีกเล่มใหญ่ๆดูลักษณะเส้นความคมชัดของอักขระเลขยันนะครับหลวงพ่อเขียนรุ่นเสาห้าปี2505ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ